จังหวัดตรังพร้อมกลุ่มพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน5จังหวัดนำสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกว่า40ร้านมาให้ชาวกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงช็อปชิมพร้อมจัดงานแสดงเดินแฟชั่นโชว์และศิลปินร่วมงานมากมายโดยนายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Andaman Festivalกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามันประจำปีงบประมาณ2567และนางสาวสุภกิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอ